สวัสดีครับคลิปนี้มาดูการวางอุปกรณ์ในท่อด้านหน้านะครับอันนี้คือช่องรอดไปมานะครับช่องรอดไปมาอันนี้ต้องวางอิฐในแนวขนานกับช่องรอดนะครับวางอิฐในแนวขนานวางอิฐในแนวขนานข้างบนก็จะมีอิฐพาดปกตินะครับพาดที่ให้อาหารปกติครับแล้วก็วันนี้ผมเพิ่มอัตราจากเดิมผสม1ต่อ2นะครับวันนี้เพิ่มอีก1แม่ครับเป็น1ต่อ3เมื่อเราเพิ่มก็ต้องหากระถางเนี่ยครับเป็นที่แอบให้สำหรับตัวใหม่นะครับเนี่ยกระถางจอดรูนะครับตัวที่เขาออกมาใส่ใหม่ๆวันนี้นะครับเขาต้องมาแอบอยู่นี่นะครับไม่กล้าไปอยู่ด้านหลังกับเขาหรอกเพราะกลัวเขากัดมาแอบอยู่นี่ทีนี้พวกสามตัวนั้นทั้งผู้ทั้งเมียจะอยู่ด้านหลังตัวนี้ก็อยู่ด้านหน้าก็แอบกันอยู่นี่แหละครับใช้ฟางมาวางตรงนี้เพื่อเขาที่จะอุดรูตรงนี้อันนี้เป็นการลดความสูญเสียนะครับไม่ได้กัดกันถ้าทําแบบนี้โอกาสที่จะกัดกันน้อยนะครับเมื่อครบ3วัน4วันเขาคุ้นเคยกันแล้วก็เอากระถางอ่อนนะครับก็ปล่อยอยู่ด้วยกันปกติคลอดก็คลอดด้วยกันปกตินะครับถ้าใช้แบบนี้ความสูญเสียจะลดลงนะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท่านได้หรือไม่ก็ลองคิดดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ